เรื่องแปลกๆที่หลวงตาวัดดอนเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่วัดดอนนะเกิดที่วัดหนองกระทุ่มอยู่ทางแสนแสบมานะครับท่านเล่าว่า,าที่เมรุศาลาสวดศพวัดหนองกระทุ่มวันนั้นมีงานศพแขกเรือก็ทยอยกันมาซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนบ้านในละแวกวัดทั้งนั้นแล้วก็ญาติของผู้ตายสวดอภิธรรมศพคืนนั้นเป็นคืนแรก แขกที่มาร่วมงานก็ประมาณสักสามสิบกว่าคนต่างก็รู้จักทักทายพูดคุยกันตามประษาแล้วหลังจากที่เคารพศพเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเก้าอี้เพื่อจะรอฟังพระสวดอภิธรรมเสียงแม่ครัวและแรงงานที่มาช่วยเตรียมอาหารเลี้ยงแขกช่วงพระพักสวดอภิธรรมจบที่สามก็ดังออกมาจากด้านหลังตลอดเวลาเจ้าภาพกับคนที่มาช่วยงานก็เดินกันกวักไว พระสงฆ์สี่รูปก็ลงมาที่ศาลาเรียบร้อยแล้ววาย,ยาวัจกรก็กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลห้าคนที่มาร่วมงานก็พนมมือไหว้อยู่ในอาการสงบนานๆก็จะมีแขกที่มาใหม่เข้ามาสมทบสักทีหนึ่งญาติเจ,จ้าภาพก็พาไปเคารพศพแล้วก็กลับมานั่งฟังพระสวดอภิธรรมพระสงค์ก็เริ่มสวดอภิธรรม ขึ้นต้นโดยน้ำเสียงที่เยือกเย็นกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมานะกลิ่นทูปก,ก็อบอวนคระครุ้งไปทั้งสลาบรรยากาศก็ดูวังเวงจะมีเสียงกระซิบพูดคุยกันบ้างจากคนที่ไม่ค่อยรู้การ,ะระเทศะแต่ส่วนใหญ่เราจะนั่งพนมมือฟังพระสวดในอาการสงบเสร็จแล้วในแมนซึ่งมีศักดเป็นอาของผู้ตายนก็เดินไปเคาะข้างๆโลง ซึ่งเชื่อกันว่าให้วิญญาณผู้ตายนะีมารับฟังพระสวดสวดพระอภิธรรมจะได้ไปสู่สุคติภพในทางที่ดีคนที่ตายเนะี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสาวสวยหน้ารูปไข่ดูจากรูปถ่ายที่ตั้งเอาไว้หน้าศพก็เห็นดวงตาคมสวยซึ่งแต่เธอมีชื่อแปลกอชื่อวิสงังวิสงังอเป็น เด็กผู้หญิงเกิดที่หนองกระทุ่มนี่ชาวบ้านเรียกชื่อเธอสั้นๆว่าสางหลายคนก็มักจะทักท้วงในชื่อของเธอเพราะคําว่าสางนี่มันแปลว่ากลิ่นของซากศพซากสัตว์หรือไม่ก็แปลว่าผีผีสางอะไรอย่างเนี้ยทีนี้พ่อแม่ของเธอก็บอกว่าไม่ใช่ให้เหตุผลว่าลูกสาวคนนี้เขาเกิดตอนพ้าสางวิสางเนี่ยแปลว่ารุ่งอรุณ วันพ้าสางที่สวยสวยงามวิมแปลว่าดีงามนะสวยอาสางก็คือรุ่งอรุณอก็บอกว่าแล้วทาไมงั้นคนเขาเรียกชื่อชื่อเล่นก็ให้มันมีชื่อชื่ออูด๊ดชื่อแม่มชื่อแต่วอะไรก็อไม่มีคนก็เรียกสางละสิชื่อไม่เป็นมงคลเลยพ่อแม่ก็บอกว่าคนโบราณเขาตั้งชื่อ,อให้ผีมันเกลียดจะได้ไม่มาเอาตัวไป สางที่แปลว่าผีก็ดีแล้วเพื่อจะให้ผีไม่ชอบนั่นเองจากเด็กบ้านนอกหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมสางก็ได้เข้ามาเรียนต่อในตัวจังหวัดแต่เนื่องจากทางบ้านในยากจนก็ทําให้เธอตัดสินใจทํางานก้าวออกจากรั้วโรงเรียนไปสู่กําแพงโรงงานหาเงินส่งทางบ้านส่งน้องให้ได้ศึกษาเล่าเรียนอีกสมคนด้วยความเป็นพี่สาวคนโตก็ต้องเสียสละเพื่อน้อง ยอมอดทนทำงานเก็บหอมรอมริบส่งเงินมาจุนเจือทางบ้านตลอดเวลาเหนื่อยกายนีนเธอไม่เคยปริปากบนเธอคิดเสมอว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดให้มัมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องทนรับสภาพแต่ว่าเหนื่อยใจในสีมันยากที่จะเยียวยาแก้ไขปรากฏว่าสางนี่มาพบรักเป็นหนุ่มโรงงานทำงานที่เดียวกันแรกๆเขาก็เป็นเทพบุตรในดวงใจของเธอแต่หลังจากที่เธอตกเป็นของเขาแล้ว ธาตุแท้ของเทพบุตรก็ปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วเทพบุตรก็คือหน้าก,ากากที่เขาใส่ไว้เพื่อจะหลอกขยี้ความสาวของเธอหลังหน้ากากเทพบุตรนี่มันเป็นซาตานชัดๆเลยที่ทาให้เธอน้ําตาตกมีชีวิตที่เศร้าหมองแล้วก็อับเฉาลงทุกวันในเทพบุตรซาตานคนเนี้ยเบื้องหลังแท้จริงเขามีเมียอยู่แล้วหลายคนเธอเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาใช้ชีวิตเสเพลเล่นการพน,นันเที่ยวหัวหกก้นขิด พบแต่เพื่อนชั่วมากมายคลุกคลีอยู่ในวงการนักเลงแล้วไม่นานก็ถูกไล่ออกจากงานสังเนี่ยไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งเขาจะมาหาก็ต่อเมื่อหมดเงินมาทุกครั้งต้องมาของเงินจากเธอเมื่อไม่ให้เขาก็ทุบตีก็ทะเลาะกันทุกครั้งไปเธอก็เป็นฝ่ายเจ็บตัวทุกคราวสังก็พยายามจะหนีไปให้พ้นจากเทพบุตรซาตานคนนี้แต่ก็ไม่พ้นก็เพราะว่าเธอยังต้องหางานหาเงิน ทำงานหาเงินส่งบ้านคราวนี้ต้องส่งเทพบุตรซาตานน้องเธออีกคนหนึ่งด้วยหลายครั้งที่นายคนนี้พยายามบังคับไปเธอขายตัวเพื่อให้ได้เงินมาเธอก็ไม่ยอมขู่กลับไปว่าหากบังคับหนักๆใน,น,นเธอจะฆ่าตัวตายทันทีเจอมุกนี้เข้าเทพบุตรชั่วนี่ก็หยุดเหมือนกันแล้วยิ่งกว่าโหดเลวไม่มีดีล่าสุด เทพบุตรุซาตานอดีตคนดีของเธอก็พาพวกในวงการนักเลงด้วยกันห้าคนมาช่วยกันรุมข่มขืนเธอในห้องพักเสร็จแล้วเรียกเก็บเงินจากพวกทั้งหมดคนละห้าร้อยบาทในฐานะเจ้าภาพปาร์ตีก้กรรมยดน้ำตาแห่งความเสียใจแทบจะไม่มีไหลมันกลายเป็นความเกลียดเคียดแค้นและชิงชังหญิงสาวก็ทนอยู่อย่างคนไร้สภาพก็พยายามบอกกับตัวเองว่าต้องสู้เพื่อชีวิตและความอยู่รอด จนพักหลังเจ้านายก็มักจะถามเสมอว่าเธอเป็นอะไรไปหน้าที่การงานถึงได้ทำผิดพลาดบ่อยครั้งเธอถูกตักเตืนเอนจนกระทั่งถึงถูกขาดโทษแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมาเทพประบุช่ของเธอมาหาเธอครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเธอก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อจะหนีความเลวร้ายทุกอย่างกลับบ้านหนองกระทุ่มถิ่นกำเนิดกลับมาคราวนี้ไม่ได้กลับเปล่านะ พาเอาของขวัญของฝากคือลูกในท้องติดตัวมาด้วยครั้งแรกเมื่อรู้เธอก็พยายามกินยาขับแต่ไม่สำเร็จคิดจะไปรีดเด็กออกให้สิ้นเรื่องแต่ใจก็ไม่กล้าที่จะฆ่าลูกในท้องตัวเองในที่สุดก็ปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งท้องได้เจ็ดเดือนถึงได้กลับบ้านท้องสาวเด็กในท้องไม่สมบูรณ์ก็แลดูสภาพท้องไม่ใหญ่เหมือนกับสาวทั่วๆไป คนเป็นแม่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะประครบประงหงมลูกในท้องเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับห่วงแห่งความทุกข์ตลอดเวลาเย็นวันหนึ่งตอนนั้นเธอกลับจากอาบน้ำที่สะใหญ่ท้ายหมู่บ้านต้องเดินผ่านละเมะาะไผ่เพื่อจะเข้าบ้านวิบากกรรมกระนำหนะักสางถูกหนุ่มในหมู่บ้านหลายคนรุมกันฉุดเธอไปขมขืนในละเมะไผ่ทั้งทงที่เธอท้องอย่างนั้นด้วยเธอเป็นผู้หญิงสาวสวย ไอ้ความหน้ามืดกับตันหาราคะทำให้มนุษย์เหล่านั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นพอคมขืนเสร็จก็บีบคอฆ่าทิ้งด้วยความโหดเหี้ยมทิ้งศพที่เปือยเปล่าท้องโตเห็นได้ชัดไว้ให้เจ้าหน้าที่ชนสูตรและตามล่าตัวข่าวเศร้าสะเทือนใจท้าทายเจ้าหน้าที่อย่างอุกอาจด,ดังกระชอนหนังสือพิมพ์ตอนนั้นพาดหัวกันเต็มไปหมดเดนนรกรุมคมขืนบีบคอฆ่าสาวตายทั้งกลม ศพของสางก็ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดหนองกระทุ่มคืนนั้นลหละเป็นคืนแรกที่ว่ามีชาวบ้านมากันจำนวนหนึ่งล้วนแต่เป็นญาติกันทั้งนั้นพระสวดจบไปแล้วสองจบเตรียมจะขึ้นจบที่สามอากาศนอกศาลาสวดศพก็มืดมิดเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมปรากฏมีเสียงหมาในวัดรอบศาลานี่หอนดังรับกันขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุย เล่นเอาแม่ครัวพ่อครัวตลอดจนลูกคู่ที่อยู่ข้างหลังเมนในหยุดเสียงลงพระขึ้นสวดอภิธรรมจบที่สามแล้วอยู่ๆเทียนที่จุดสว่างแท่งโตก็ดับบูบลงทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีลมพัดเข้ามาเลยแขกที่ฟังพระสวดกําลังมองที่หน้าโลงทองเนี่ยเห็นเข้าถึงกับสะดุงเหลียวหน้ามองกันเลิกหลักกลิ่นเหม็นของศพในโชยออกมาคลุ้งอบอวนสาลาอ่าปนกับกลิ่นทูบ มันก็เหม็นหืนจนคลื่นไส้วัย,ยาวัจกรแก่แล้วอ่ะกระซิบกระทิดแมนที่นั่งข้างๆเฮ้ยมันชักยังไงยังไงซเสะเว้ยทิติดแมนอืมด้านหลังโรงครัวทุกคนก็ยังช่วยกันทํางานแต่ว่าพูดน้อยลงแล้วเหตุก็เพราะว่าเสียงหมาหอนที่มันดังอยู่ตอนเนี้ยทุกคนชักใจคอไม่ค่อยดีดูบรรยากาศมันวังเวงขึ้นทุกที แม้ว่าจะมีคนอยู่กันสิบกว่าคนก็ตามนี่แม่ครัวทํำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกคืนเนี้กําลังเตรียมสําหรับพอพระ,พระสวสดจบสามเสร็จเนี่ยก็จะยกไปเสิร์ฟแขกทันทีมุมสุดท้ายของเมนเป็นประตูเข้าออกไปนอกศาลาด้านหลังมันมืดสลัวพอสมควรอยู่เสร็จแล้วก็มีร่างผู้หญิงสาวผมยาวประบา สวมชุดขมุกขมอมนะยืนอุ้มลูกสงบนิ่งหน้าเธอก้มมองดูห่อผ้าทารกน้อยในอ้อมกอดโดยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรคนที่เห็นเป็นคนแรกคือป้าจันซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ครัวสะดุ้งสุดตัวเลยแต่ไม่กล้าร้องแล้รีบสะกิดให้คนที่อยู่ข้างๆดูลูกคนทั้งโรงครัวก็เห็นร่างของหญิงสาวชัดเจนทุกคนว่าเธอคือนางสางนั่นเอง ผีสาวที่นอนอยู่ในโรงนั่นแหละเสียงหมาหอนกันชก่วใกล้ๆตอนนั้นกลิ่นน้ำเหลืองจากศพเหม็นฉุนกึกเลยเสร็จแล้วใครก็ไม่รู้ตะโกนบอกผีหลอกเท่านั้นละวงแม่ครัวแตกกระโจงทุกคนกระโจนพรวดออกมาข้างหน้าบางก็ร้องกรีดด้วยความตกใจกลัวสุดขีดจากกรีดแรกก็มีกรีดหลายๆกรีดตามมาจนกระทั่งกลายเป็นความโกลาหลกันไปหมด ไอ้แขกที่นั่งฟังพระสวดอยู่ด้านหน้าก็ตกใจที่แม่ครัวงหลังกระโจนพรวดส่งเสียงร้องลั่นหน้าตื่นกันออกมาขนาดพระสี่รูปก็ตกใจหยุดสวดหันมาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีอีสางมันมามันมายืนอยู่หลังประตูนอนเสร็จแล้วทิดคงญาติของนางสางอีกคนก็ตะโกนบอกให้ทุกคนในงานรับทราบด้วยเท่านั้นเองความโกลาหลประกอบกับความกลัวก็โลดแล่นจับใจยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไร เหตุการณ์ที่เหลือเชื่อและไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปรกากฏว่าไอไ้ฝอาโลงทองเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยโลงทองเขาจะครอบอยู่ข้างนอกของโลงโลงธรรมดาปรกากฏว่าข้างๆโลงทองเนี่ยแตกดังเพี้ยเสร็จแล้วโลงที่อยู่ข้างในเป็นโลงไม้ก็ลนตูมลงมาข้างหลังข้างหลังฝากระเด็นหลุดจากขอบโลงตกไปข้างหลังนั่นแหละ เสียงคนก็ตะโกนว่าเฮ้ยอะไรกันวะอขณะนั้นทุกคนในศาลาตะลึงงันที่เจอเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสร็จแล้วเสียงแง่แงเสียงเด็กทารกร้องจ้าขึ้นมาฉับพลันที่ด้านล่างทางขวา,าทางด้านเดียวกับที่ศพหล่นแล้วกลิ้งออกมาพอทุกคนเห็นถนัดจากนั้นเสียงกรีดตกใจด้วยความกลัวสุดขีดเสียงระงมไปหมด แล้วทุกคนที่นั่นก็เพ่นแนบแม้แต่พระคุณเจ้าทั้งสี่รูปก็ลุกขึ้นยืนอเสียงวัยาวัจกรก็ตะโกนบอกที่คนที่เพ่นออกจากสลาทุกคนบอกว่าให้ไปที่กุฏิหอฉันว่าอย่างนั้นคุณยายหลายคนที่มาฟังพระสวดแม้จะอายุมากๆก,ก,กันทั้งนั้นแต่บัดนี้ความชาราของสังขารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งเลยเพราะรวมหมู่กันบนหอฉันตั้งสติได้ ผู้เท่าหลายคนก็ทำท่าจะไปลมเสียงวิพากษ์วิจารณอึงคนึงหลวงตาจรรันสมภารก็รีบออกมาจากกุฏิสอบถามเรื่องราวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะไปที่นั่นเอาสับป,ปะเรอมากับอาตมาก็ออาแล้วกันคนที่กลา้กลาไปด้วยกันไปจัดการศพแล้วก็ข้าวของต่างๆดับปืนไฟให้เรียบร้อยก่อนอย,อย่าทิ้งไว้อย่างนั้นอ่าพรุ่งนี้เช้าก็มาจัดการอะไรต่อไรกันส่วนเรื่องที่ว่า เป็นบิญญาณน,นางสางเนี่ยขอให้พวกเราช่วยกันกำชับผู้คนในหมู่บ้านด้วยนะว่าจะไปพูดว่ากล่าวลบลูหรือว่าทำอะไรที่ท้าทายเขาอย่าลองดีลองของอะไรเด็ดขาดเพื่อจะให้วิญญาณเขาสงบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะวุ่นกันใหญ่พรุ่งนี้พระลงสวดตามปกติอีกสองวันเกณฑ์ทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมงานมาเคารพศพเขาติดไฟในวัดให้สว่างข้อสำคัญอย่าลองดีกับเขาเป็นอันขาดเทียว สมภารจันทร์ก็สั่งความให้ทุกคนรับปฏิบัติแล้วท่านพร้อมกับคนกล้าสองสามคนก็ลุกไปจัดการศพส่วนผู้คนที่เหลืออันนั้นไม่กล้าละรีบกลับบ้านกันเลยใครที่บ้านอยู่ไกลต้องกลับคนเดียวก็อาศัยนอนที่บ้านคนที่อยู่ใกล้ๆบางรายนอนที่หอฉันที่วัดเลยอ่าเสร็จแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปข่าวผีนางสางหลอกคนทั้งงานศพในลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านตั้งแต่เชา้าเพียงแค่ครึ่งวันก็แทบจะรู้กันหมดอำเภอ ทั้งผู้ใหญ่บ้านอบตอและผู้ท่าก็ออกกำชับทุกคนอย่าไปล้อเล่นไปพูดจาลบหลูอะไรเป็น,นั่นขาดสวนอภิธรรมศพหญิงสาวตายทั้งกรมคืนที่สองคนแน่นสลาวัดตามไฟสว่างสวยัยยังก็มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตปีภ้าตะโพนมอนมาช่วยงานบรรเลงกันเต็มที่บอกตังไม่เอามาช่วยทําบุญความน่าสะพึงกลัวไม่มีหลงเหลืออยู่คือช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ ทูบในกระถางหน้าศพก็ถูกจุดเต็มกระถางจนควันกระจายฟุ้งทั่วพระลงสลาประจำที่สวดอภิธรรมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็อดระทึกใจไม่ได้แต่บรรยากาศที่คึกคักก็ช่วยความหวาดกลัวลดลงงานสวดศพคืนที่สองที่สามก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรชวนให้ขนหัวลุกท่ามกลางความโล่งอกของญาติญาติผู้ตายเขาแล้ววันชาปนกิจศพก็มาถึง บ่ายสี่โมงเย็นชาวบ้านมากันเต็มสลาเพื่อจะมาร่วมกันไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างที่นอนอยู่ในโลงจะถูกเผาวอดไปในกองเพลิงพระเทศเสร็จก็เริ่มพิธ,ธีการชาปนก,กิจศพประธานก็คือผู้ใหญ่บ้านทอดผ้าบาังสุกุลญาติผู้ใหญ่ผู้ตายก็ทอดผ้าเสร็จสับปเปลือพร้อมผู้ช่วยก็เอากรอบลงทองออกยกหีบศพของนางสางเข้าสู่เชิงตะกอน ทุกคนในงานนั่งนิ่งเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วประธานก็ถูกเชิญให้เป็นผู้ใส่ไฟเป็นการเผาหลอกรอบแรกแขกทุกคนก็ลูกตามนำดอกไม้จันทร์ใส่ไปในเชิงตะกรยกมือไหว้ขอให้ผู้ตายไปสู่สุคติภพอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็อภัยให้แก่กันรอบแรกผ่านไปถึงเวลาเผาจริง ปกติผู้ไม่ใช่ญาติพี่น้องผู้ตายก็มักจะกลับกันก่อนหลังจากที่เผารอบแรกไปแล้วที่นี่ก็จะเหลือแต่ญาติญาติรอเผาจริงแต่ศพของนางสางดูจะเป็นพิเศษสักหน่อยคือไม่มีใครกลับอะทุกคนตั้งใจจะร่วมเผาจริงกันด้วยประธานพิธีก็จุดดอ,อกไม้จันทร์กับไฟในตะเกียงแล้วก็ใส่ในเชิงตะกรนภายในมีกองฟอนเป็นไม้ฟืนวางสลับเป็นชั้นมีหีบศพไม้ตั้งอยู่ข้างบน เหนือหีบศพก็เป็นปล่องควันสูงขึ้นไปเวลาเผาควันไฟจะได้ออกไปทางปล่องปีผาตะโพนมอนก็รับขึ้นพร้อมกันเสียงออดสัญญาณดังขึ้นอ่าเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาเผาศพแล้วแขกในงานก็เดินไปรับดอกไม้จันทร์ยกมือขอโอาโหสิกรรมแก่กันแล้วก็ใส่ไปในเชิงตะกรอนไฟภายในเริ่มลุกโชนกองฟืนที่ราดดวยน้ำมันกา๊าดถูกจุดขึ้นแล้วไฟก็ลุกท่วมเผาหีบศพแรงขึ้น สับเบอรอพร้อมกับผู้ช่วยก็เร่งให้ใส่ดอกไม้จันเสร็จแล้วก็ปิดช่องเชิงตะกอนเพื่อให้ไฟเผาศพที่อยู่ภายในพอปิดช่องเชิงตะกอนเท่านั้นผู้ที่ร่วมงานศพทุกคนก็ต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์เสียงเด็กในเชิงตะกอนร้รองลั่นตามด้วยเสียงหญิงสาวกรีดร้องหวยหวนเป็นเสียงของคนที่ถูกเผาอยู่ข้างในสมพันธ์จันนิตตกตะลึงเลยพอหายตกตะลึงก็รีบเดินเข้าไปที่หน้าเชิงตะกอน เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอขอให้ไปสู่สุขติพบเถยโยมหมดเวนหมดกรรมที่จะต้องชดใช้กันเสียทีโยมสางเลยอย่ากังวลเลยอย่าจองเวนพยาบาทอาคาตแค้นกันละกันเลยใครทําเวนกรรมอะไรเนี่ยเขาจะต้องได้ชดใช้กรรมของเขาในที่สุดแล้วท่านสมภารก็สวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายเสียงเด็กร้องไห้กับเสียงหวีดร้องถึงได้สงบลง ชาวบ้านเขาก็พูดกันโอ้โห,โโหกูเพิ่งจะเคยเจอนี่แหละนึกว่าจะมีแต่ในหนังในเ,อเ,อเ,อเรื่องไม่นา่าพระขนงโอโ้นี่เรื่องจริงเหตุการณ์จริงหรือไม่น่าเชื่อเลยงานศพเสร็จสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายคนในหมู่บ้านหนองกระทุ่มไม่เคยลืมคืนแห่งความสบขึงกลัวคืนที่โลงแตกแล้วศพกลิ้งออกมาครับน่ากลัวจริงๆ เดี๋ยวพักสักครู่ครับพูดถึงเรื่องของผีตายทั้งกลมเนี่ยท่านผู้ฟังตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณศพของหญิงตายทั้งกลมนี่เขาจะไม่ทำการชาปนก,กิจในทันทีคือยังไม่เผาทันที หลังสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแล้วเนี่ยจะเอาไปฝังหรือว่าเก็บศพไว้ระยะหนึ่งแล้วถึงเผาในภายหลังเพราะว่าเกรงกลัวฤทธิ์เฮี้ยนของวิญญาณผีตายทั้งกลมยิ่งการเป็นการตายแบบผิดปกติเช่นถูกฆาตกรรมด้วยแล้วก็ยิ่งน่ากลัวมากนะปรากฏว่าที่วัดยางไม่มีสัปเหรอมืออาชีพมีแต่พระ พระอาจารย์เป็นสัป,ปเหรอ่อแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นสัป,ปเหรอ่อมือสมัครเล่นเท่านั้นท่านอธิบายบอกว่าการทำงานชาปนากิจของวัดเราใช้วิธีประยุกต์เป็นแบบสมัยใหม่อาตมาเองละเป็นผู้ทำหน้าที่สัป,ปเหรอ่อตลอดมา8ปปีกว่าแล้วสัป,ปเหร่อเก่าๆก็ค่อยๆหมดไปที่ทำแบบใหม่เพราะว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมไม่เหมือนเก่าแล้วสมัยนี้โรคร้ายมีมากด้วยกันมันเป็นอันตรายต่อตัวสัป,ปเหรอ่อศพที่ส่งมาถึงวัดทางโรงพยาบาลเขาจัดการเรียบร้อยดีแล้วสัป,ปเหร่อก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปวุ่นวายแต่ต้องศพอีกหรือถ้าแต่ต้องก็ให้น้อยที่สุดเฉพาะเกี่ยวกับพิธีทางาศาสนาเช่นยกศพลงบรรจุลงหลังพิธีรดน้ําศพแล้ว อันนี้ก็ต้องมีเครื่องป้องกันมีถุงมือสวมมีผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อถามถึงเรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณว่าคนเรามีวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กทารกในท้องเริ่มมีวิญญาณหรือยังตายแล้ววิญญาณไปไหนเนี่ยท่านบอกว่าไอ้เรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยอาตมาไม่อยากออกความเห็นแต่ว,วิญญาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันห้า ตัวตนก็มีห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องนี้ก็มีอยู่ในตำราส่วนที่เป็นวิญญาณของผู้ตายหรือว่าผีนั้นตั้งแต่อาตมาทำหน้าที่สัป,ปเหร่อมานี่ไม่เคยเจอผีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ช่วยก็ไม่มีใครเคยเจอสักคนเออนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์มีวิชาอาคมขลังหรือเปล่าครับไม่มีอาตมาไม่ได้ใช้คาถาอะไรอาตมาใช้เพียงใจของตัวเท่านั้นน่ะ ใจที่รู้สติของตนดีว่าสัป,ปเหร่อทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้คนรู้จักปลงให้คนที่เห็นคนตายได้มันเจริญมรณสติมันระลึกถึงความตายอยู่เสมอหัดทำจิตให้รู้สึกตัวว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ก็ควรจะตัดความห่วงใย,ยในทรัพย์สมบัติทั้งปวงมีจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาใกล้ตายก็นึกว่า อตายนี่ถึงเวลาแล้วว่ายอย่างนั้นที่นี่เรื่องตายทั้งกรมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทราบว่าทางวัดเผาไปศพหนึ่งโดยที่ไม่ได้เอาไปฝังหรือว่าเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่ขัดกับความเชื่อสมัยก่อนเลยครับอาจารย์ก็อบอกไปแล้วไงว่าวัดนี้ประยุกต์เขาทาแบบใหม่สมัยใหม่อาจ,จะมาเป็นสัปปะเรอสมัยใหม่ก็ถือเอาความสะดวกของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเป็นสําคัญเขาต้องการให้เผาก็เผา ผีวิญญาณตายทั้งกลมที่ว่าเฮี้ยนไม่เกี่ยวกับการเผาศพรอกเราทำพิธีถูกต้องส่งเขาไปสุคติแล้วก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้างานชาปนก,กิจวัดยางก็กล่าวถึงงานชาปนก,กิจของทางวัดว่าเป็นแบบสมัยใหม่ที่ประยุกต์มาจากแบบโบราณทีนี้ถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผีตายทั้งกลมนี่เขาทำกันยังไงครับ เมื่อมีคนตายก็มีพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การอาบน้ำศพจนถึงเผาซึ่งก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันและแต่ละขั้นตอนก็ผิดแผกแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นพิธีการ,รอย่างหนึ่งในท้องถิ่นนี้อีกท้องถิ่นหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้พิธีกรรมของสัป,ปเหร่โบราณที่จะเล่าให้ฟังนะครับจากการเปิดเผยของลุงออตไพรวันอายุ52ปีอดีต สิทธวัดไตรมิตรหรือว่าวัดสามจีนกรุงเทพมหานครลุงออสเ,เคยมีประสบะการณ์ในหน้าที่เจ้าพนักงานชาปนก,กิจหรือว่าสัปเหร่อมาแล้วลุงออสเล่าบอกว่าพิธีกรรมงานศพนมีผู้กระทำสืบต่อกันมานานนับหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่วัดยังไม่มีเมนเผาเขาก็เผากันแบบเชิงตะกอนเอาไม้ฟืนมาสมกองเอาโลงศพขึ้นตั้งบนกองฟืนแล้วก็จุดไฟ ก็เหมือนเอาหมูเป็ดไก่ไปเผาอย่างนั้นเนี่ยแล้วเริ่มขั้นตอนพิธีแรกเลยละครับเมื่อมีคนตายจะต้องทำยังไงก่อนครับเออพูดถึงพิธีทางศาสนานะครับทางด้านกฎหมายไม่ต้องพูดถึงพิธีกรรมแรกก็คือการอาบน้ำศพอาบน้ำนะครับอาบน้ำศพนะไม่ใช่รดน้ำศพนะเพราะโบราณน,นะเขาอาบเขาอาบกันจริงๆการรดน้ำแค่มือศพนั่นมีในยุคหลังเป็นแบบสมัยใหม่ เพื่อให้สะดวกแล้วก็ประหยัดขึ้นไม่ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็เป็นภาพอุจารในตาเอาแล้ววิธีการที่จะอาบน้ำศพนี่เขาทำยังไงบ้างครับคือน้ำสำหรับใช้อาบน้ำศพเนี่ยต้องเป็นน้ำต้มต้มด้วยหม้อโบราณใช้หม้อดินตอนต้มก็เอาใบไม้ใส่ลงไปด้วยจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้โบราณกาไม่ได้ระบุไว้ เขาจะใช้น้ำร้อนนี่อาบก่อนแล้วค่อยอาบน้ำเย็นเอาสบู่ฟอกชำระล้างสิ่งโสโ,โครกให้สะอาดหมดจดเสร็จแล้วก็เอาขมิ้นสดแล้วก็ผิวมะกรูดตำคั้นเอาแต่น้ำมาฉโลมทาให้ทั่วดูเหลืองสวยงามเป็นศพที่มีสง่าราศีการอาบน้ำให้ศพแบบนี้มักจะนิยมให้ศพที่เจ็บป่วยตายถ้าตายหงนี่เขาไม่ไม่นิยมอาให้หรอก หลังจากอาบน้ำเรียบร้อยก็เป็นการแต่งศพการแต่งตัวนี้ใช้ผ้าขาวนุ่งชั้นแรกเอาเสื้อสวมทางที่มีกระดุมไว้ข้างหลังนะแล้วก็เย็บเนาเป็นตะเข็บตั้งแต่แขนมาหาเอวทั้งสองข้างก็ทำอย่างนี้หมายความว่าแต่งตัวให้ผีแล้วใช้ผ้านุ่งกับเสื้ออีกชุดหนึ่งสวมใส่ศพแต่ว่าหันชายพกและกระดุมไว้ข้างหน้าหมายความว่าแต่งตัวไปเกิด เมื่อใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ใช้ผ้าหรือแพรห่มสบายเฉียงอีกผืนหนึ่งหลังจากแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อยก็ยกศพขึ้นวางบนเตียงทอดมือขวาให้ผู้มาอาบน้ำศพรดน้ำมือศพด้วยน้ำหอมพอเป็นพิธีการแต่งตัวศพที่ว่ามันสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากผ้านุ่งเป็นกางเกงแล้วก็ไม่ได้แต่งสองชุดต่อมาก็เอาศพเข้าโรง แต่ว่าโลงนั้นต้องมีการเตรียมไว้ก่อนนะต้องทําวิธีเบิกโลงซะก่อนวิธีการก็คือเอาเฝือกซึ่งทําด้วยไม้ไผ่วางซ้อนก้นหีบเจชั้นแล้วก็เอาไม้ปากกาสามสิบแปดอันเรียงปากหีบไว้ในระยะห่างกันพอสมควรไม้ปากกานั้นทําด้วยไม้ไผ่อันเล็กๆผ่าออกเหมือนทําไม้ปิ้งปลายาวประมาณคืบหนึ่งเอาสายศินผูกปลายไม้ปากกาโยงวนให้รอบปากหีบ เอาเทียนแปดเล่มติดที่ปากหีบทํากระทงเย็บด้วยใบตองสี่มุมใส่ของขาวหวานเป็นเครื่องเส้นวางบนปากหีบทั้ง8ดทิศเมื่อจุดเทียนทั้งแปดเล่มแล้วก็เริ่มทําน้ำมนต์เขาเรียกว่าธรณีสารเมื่อเบิกลงแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาผ้าขาวทําถุงสวมศีษะสวมมือเท้าทั้งสองข้างส่วนมือให้พนมมือ,อมือถือกลวยดอกไม้ทูบเทียน มีทูปหนึ่งดอกให้ศพถือเพื่อจะได้นำไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโน่นจากนั้นก็ใช้สายสินทบกันเป็นเส้นใหญ่เหนียวพอที่จะรองรับแรงดึงรั้งไม่ขาดทำเป็นบ่วงสวมคอเป็นบ่วงแรกเขาเรียกว่าตราสังโดยขณะเอาได้ดิบหรือว่าสายสินทำบ่วงสวมคอให้ให้บริกรรมว่าปุตโตคีเว จากบ่วงคอก็โยงมากลางลำตัวเป็นบ่วงตะกรุดเบ็ดมัดให้หัวแม่มือทั้งสองข้างติดกันอยู่ในท่าประทมอปนมมือไว้ที่หน้าอกบริกรรมคาถาว่าภริยาหาัดเถแล้วก็โยงต่อมาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างมัดให้เท้าติดกันบริกรรมคาถาว่าธนังปาเถอย่างนี้แหละเขาเรียกตราสังเอาแล้วทำไมต้องตราสังศพถึงสามห่วงนะครับแล้วแต่ละห่วงนี่หมายถึงอะไรฮะลุง บ่วงที่ผูกคอก็คือห่วงลูกอบ่วงมือคือห่วงเมียบ่วงเท้าคือห่วงสมบัติพอตราสังเสร็จก็ยกศพลงโลงที่เบิกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ว่าจะตั้งศพไว้ที่บ้านหรือว่าบาเพ็ญกุศลหรือว่าจะฝังหรือจะตั้งบนเชิงตะกรอนสำหรับเผาก็ตามจะต้องหันหัวศพไปในทางทิศตะวันตกเสมอนี่ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมามีการตั้งศพไว้ที่บ้านด้วยเหรอลุง สมัยก่อนนะ้มีศพตายในบ้านเขาก็บำเพ็ญกุศลที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยรายไม่ว่าจะบำเพ็ญกุศลกี่วันก็ตามในระยะเจ็ดวันนับตั้งแต่วันตายจะต้องมีการจัดตั้งอาหารให้ศพวันละสองเวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากับเย็นมีอาหารขาวหวานมาเส้นไหวเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่เคยได้กินเวลาเอาไปตั้งก็เคาะลงเบาๆเป็นการปลุกเรียกให้กินด้วย พิธีกรรมต่อไปเป็นการบำเพ็ญกุศลพิธีกรรมปัจจุบันนี่ไม่เปลี่ยนแปลงของเดิมหรอกคือมีภิกษุสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมก่อนจะลงมือสวดเจ้าภาพก็จุดทูบจุดเทียนอาราธนาศีลญาติมิตรลูกหลานเคาะข้างลงบอกรับศีลเจ้าหน้าที่ชาปนากิจหรือสัป,ปเหร่อของทางวัดเขาจะทำหน้าที่อาราธนาศีลให้แล้วก็แนะนำพิธีการต่างๆจนเรียบร้อยแต่ละคืนพระจะสวดสี่จบ มีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มญาติมิตรแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมประเพณีนี้แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปการทำบุญเลี้ยงพระเจ็ดวันสิบวันหรือว่าร้อยวันหลังจากวันตายก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพสำหรับขั้นตอนชาปนากิจการนำศพจากบ้านไปฝังที่ปา่าช้าหรือว่าไปเผาต้องให้พระภิกษุอย่างน้อยรูปหนึ่งนำหน้าวิญญาณไปสู่สวรรค์โดยจะมีสายสินโยงจากโลงให้พระ จับนำไปเมื่อถึงป่าช้าหรือว่าเมนเผาศพก็ต้องนำศพเดินเวียนซ้ายสามรอบก่อนก่อนที่จะยกศพขึ้นเชิงตะกอนหรือว่าขึ้นเมนก่อนเผาต้องมีพิธีสวดอภิธรรมอีกนหนึ่งแล้วก็เปิดโลงเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนะครับใช้น้ำเหมือนอื่นไม่ได้เหรอลุงอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีสืบต่อมา ตามตำนานกล่าวว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดเพราะว่ามีเครื่องห่อหุ้มหลายชั้นคุณลองคิดดูสิครับเปลือกมะพร้าวออกหนาแล้วยังมีกะลาอยู่อีกมันต้องสะอาดแน่ๆน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนั่นต้องให้พระล้างก่อนแล้วก็ตามด้วยญาติแต่ในทางปฏิบัติสัปเเหรอนั่นแหละเป็นคนล้างพอทุบมะพร้าวแตกโปะราดน้ำลงไปเลยทันทีพระก็ญาติอยู่ข้างๆก่อนแล้วกัน จากนั้นก็ชาปนกิจก็คือเผาศพปัจจุบันนะ่ะเผาที่เมนของวัดสะดวกสบายคนที่มางานก็ถือดอกไม้จันทร์ขึ้นไปวางตอนเผาแล้วใครจะอยู่เผาจริงหรือไม่อยู่ก็แล้วแต่อัธยาศัยในกรุงเทพช่วงเผาจริงเนี่ยมักจะเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อแล้วก็เมนเตาเผาของวัดในกรุงเทพเ,เดี๋ยวนี้นะส่วนมากเขาใช้ไฟฟ้าไม่มีขมเหลวควันเป็นมลพิษแต่วัดต่างจังหวัดยังใช้ฟืนเผาอยู่ก็มีขมเหลวควันอยู่บ้าง แต่ถ้าเผาแบบโบราณบนเชิงตะกอนหรือว่ากองฟอนอันนี้ลำบากหน่อยบางทีศพลุกนั่งกลางเปลวไฟได้ต้องใช้ไม้ทิ่มบังกดบังให้นอนลงดูแล้วมันอนาถลูกตาแล้วหลังจากเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพิธีอะไร,รเปล่าลงุงเก็บกระดูกไงเก็บกระดูกแล้วลอยอังคารการเผาที่เมนในวัดเนี่ยนิยมเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้น ส่วนการเผาเชิงตะกรต้องปล่อยไว้สองสามวันบางพื้นที่ถึงเจ็ดวันบางทีไฟมอดแล้วเผาซากไม่หมดก็ต้องหาฟืนมาเผาใหม่เผาจนกว่าจะหมดเหลือแต่กระดูกและเท่าฐานเก็บกระดูกแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนนี้นิยมเอากระดูกส่วนหนึ่งใส่โกดเก็บไว้บ้านผู้มีฐานะดีก็สร้างเจดีย์บรรจุอฐิบางวัดก็ทำหน้าที่บรรจุไว้ ตามกำแพงบ้างตามผนังโบสถ์วิหารบ้างเป็นช่องๆมีภาพมีชื่อสกุลของเจ้าของเอาไว้พร้อมทั้งวันเกิดวันตายเอเมื่อครู่ลุงบอกว่าไฟมอดแล้วยังเผาไม่หมดต้องเผาใหม่นี่เคยได้ยินมาว่าบางศพไม่ไหม้คนโบราณเขามีวิชาดีมีของดีของขลังอยู่ในตัวตายแล้วก็เผาไม่ไหม้อันนี้สัปะเลอจะมีวิธีแก้เคล็ดยังไงลงุงมีหลายอย่าง ต้องรู้ว่าศพมีของดีอะไรถึงใหม่ๆถ้ามีพระเครื่องของขลังติดตัวอยู่ก็เอาออกแบบนี้ลูกหลานกับญาติแย่งกันเป็นเจ้าของถ้ามีรอยสักก็แก้ความขลังของรอยสักนั้นหากไม่รู้ว่าศพมีของดีอะไรอยู่ก็ใช้วิธีแบบง่ายๆคือแก้อาถันความขลังได้ทุกอย่างก็คือใช้ผ้าถุงมาห่มมาคลุมเท่านั้นแหละเรียบร้อยไม่เป็นเท่าไม่มีเหลือซากเลย นี่คือพิธีกรรมเผาศพของสัป,ปเหร่แบบโบราณจากการเปิดเผยของลุงออดแล้วก็ขอทำความเข้าใจอีกครั้งนึงครับว่าอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เคยรู้จากพิธีกรรมเผาศพจากที่อื่นเพราะว่าพิธีกรรมในย่อมมีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามภูมิภาคตามความเชื่อและจากธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมาครับ